คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะอะไรที่จะสะกิดต่อมให้เขาขยับขยื่นเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์นี้เอาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยแบบทุกข์เพราะเขาเสียใจเพราะเขาหรือร้องไห้เพราะเขามาก็มาบางทีคุณอาจจะต้องกลับมาเข้มแข็งนะคะให้ได้ด้วยตัวเองก่อนคือไม่กลัวอีกต่อไปละที่จะสูญเสียเขาไปคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะพยายามที่จะยื้อหรือพยายามอะไรก็ตามที่ให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบรอที่จะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ขยับอะไรเลยนะคะคุณหยุดความคาดหวังคุณหยุดความเศร้าเสียใจในสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่ได้รับแล้วไปมีชีวิตที่มีความสุขซะไม่เอาเรื่องเขามาคิดไม่เอาเขามาเป็นทุกข์สุขของตัวเองแต่ว่าทุกข์และสุขของคุณขึ้นอยู่กับคุณมันก็อาจจะทำให้เขาผู้ซึ่งเคยชินกับการที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือชินกับการที่คุณอาจจะยื้อรั้งๆเขาไว้เห็นคุณค่าเขามันเริ่มรู้สึกสะเทือนสะกิดต่อมนะคะว่าเอ๊ะคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับเขาเนี่ยคือยังไงไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วหรอไม่รู้สึกหรอถ้าก่อนหน้าคุณเคยแบบจดจ่อหมกมุ่นคิดแต่เรื่องเขามากกว่าเรื่องตัวเองก็อาจจะต้องวางมันลงซะนะคะแล้วก็ไปจดจ่อหมกมุ่นในเรื่องอื่นการงานก็ได้การหาเงินก็ได้งานอดิเรกใหม่ๆก็ได้ลดความสำคัญของเขาใส่ใจเรื่องอื่นหรือจดจ่อเรื่องตัวเองให้มากพอคุณเริ่มจดจ่อหรือให้ความสำคัญกับตัวเองมากๆเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่สำคัญกับเธอแล้วหรอนะคะมันก็มีอารมณ์ที่หวั่นไหวสั่นคลอนเผลอๆเขาอาจจะระหว่างที่คุณอาจจะไม่ได้อะไรกับเขาเหมือนแต่ก่อนเขาจะไปเมียงๆมองๆสองคุณก็ได้นะตามโซเชียลมีเดียนะคะส่องเก่งคิดว่าคุณไปมีใครด้วยซ้ำคุณต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนวิธีการดีลกับเขาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่คุณมีกับเขาหรือเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองถ้าไม่เคยทำผมไม่ทำนานละทรีทเมนต์ไม่ทำนานละทำซะแต่งเนื้อแต่งตัวสไตล์เดิมๆเปลี่ยนซะนะคะหรือเคยไล่ตามเขาเปลี่ยนซะเปลี่ยนพฤติกรรมวางเขาล่างกว่าคุณลงข้างล่างของคุณวางตัวเองให้เหนือเขาซึ่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันทำให้เขาแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์ประหลาดใจเซอร์ไพรส์ในทางที่ไม่ค่อยโอเคพร้อมกับหวั่นใจคุณเปลี่ยนไปมากนะฮะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองอาจจะแบบใส่ใจแล้วดูแลเขาอาจจะต้องมาใส่ใจดูแลตัวเองมากๆด้วยอะไรที่จะสกิดต่อมให้เขาขยับขยื่นเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์นี้เอาความรักทั้งหมดทั้งมวลที่มีอะค่ะเอาอ้อมกอดที่คุณเคยพร้อมที่จะให้เขาอะเอามาอบกอดตัวเองมากๆอันนี้เป็นเคสที่อาจเป็นไปได้ที่แบบว่ามีคุณในชีวิตจนชินจนไม่ต้องทำอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งไม่น่ารักขั้นสุดนะคะได้หมดฉะนั้นลดการแสดงออกที่มีกับเขาแต่มาปรนเปรอและแสดงออกกับตัวเองด้วยความรักมากขึ้น
เซยขึ้นผินหูผิดตาหลอกขึ้นผินหูผิดตาก็ได้ค่ะทำให้เขาหวั่นใจว่าเอ๊ะจะมีใครเข้ามาดีลจะมีใครเข้ามาจีบคุณหรอเหมือนคุณแบบไม่ใช่ของตายค่ะสำหรับเขาวางตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวบ้างก็ได้นะไม่ใช่ของที่อยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเธอให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้กลัวที่จะสูญเสียเขาอะแต่เป็นเขาละหากที่จะต้องกลัวที่จะสูญเสียคุณนะคะทำไมเราจะต้องคอยแบบกลัวที่จะสูญเสียเขาแล้วทำไมเขาไม่สามารถกลัวที่จะสูญเสียเราได้หรอจริงๆคือถ้าความสัมพันธ์มันเซเคียวมากพอมันไม่ต้องกลัวอะไรกันเลยเนาะจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าเคสที่มันไม่ได้มั่นคงพอค่ะการที่วางตัวเองอยู่ในทิศทางที่สูงขึ้นให้คุณค่าตัวเองโดยที่แบบว่าใครจะอยู่ใครจะไปไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่ว่าใครฉันจะอยู่นิ่งๆให้ใครมาเลือกเหมือนเป็นปลาที่อยู่ในตลาดที่ไม่มีชีวิตแล้วรอให้เขามาเลือกใส่ตะกร้าเอาไปทำกับข้าวที่บ้านไม่ใช่ค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะของที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะอาหารเรายังเลือกเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งเป็นอะไรให้เขาเลือกนะคะเขาควรจะมีคุณควรจะให้สิทธิ์เขาในการที่หวั่นไหวกับการที่ไม่มีคุณบ้างก็ได้นะไม่ใช่บอกถ้าเราไม่ทำกลัวเขาจะไปถ้าไปก็ไปเลยค่ะแสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณนั้นแต่แรกขอโทษที่พูดตรงเพราะว่าถ้าคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณอ่ะเขาจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้เนาะหรือไม่ใช่ทำเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้กับเรานะคะแต่ถ้าทำแล้วถ้าเกิดนั้นกลัวสูญเสียเขาก็คิดซะว่าคุณก็ปิดประตูบานเดิมแล้วเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาก็เท่านั้นค่ะนะคะยิ้มมากๆยิ้มกับตัวเองมากๆหัวเราะกับตัวเองมากๆคืออย่างนี้ยิ้มหรือหัวเราะคือความสุขสัญลักษณ์แห่งความสุขมีความสุขกับตัวเองมากๆนะคะถ้าก่อนหน้านี้เวลาแบบมีเรื่องดราม่าในความสัมพันธ์ก็โพสแต่อะไรก็ไม่รู้คำคมความรักเศร้าสร้อยหงอยเหงาอกหักระคุดเปลี่ยนค่ะโพสอะไรที่มันสนุกสดใสมีชีวะโพสรูปหล่อๆสวยๆนะคะเหมือนแบบเต็มไปด้วย energy แห่งความสุขเนาะดื้อบ้างก็ได้ไม่ต้องไปคอย follow หรือตามเขาประเภทแบบเวลาเขานัดคุณไปรอได้ 2-3 ชั่วโมงไม่บ่นไม่ว่าอาจจะบ่นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยยอมผิดนัดเพื่อนเพราะเขานะคะ stand by ตลอดต่อให้มีนัดแล้วก็ตามแต่ว่ามันเหมือนคุณให้เขาอะไรกับคุณก็ได้เนาะที่บอกว่าดื้อบ้างก็ได้คือไม่ต้องสแตนบายมีตลอดหรอกค่ะคุณไม่ว่างบ้างก็ได้ทำเรื่องของตัวเองบ้างก็ได้นะคะวันนี้ติดงานไม่สะดวกถ้าเขาอยากถ้าเขารักแล้วรอคุณได้เขาก็จะต้องเขาก็โอเคต้องเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วหายถ้าแค่นี้หายนะโอเคไปใส่ก็ไปโหลดนะคะดูแลตัวเองดีๆค่ะถ้าใครบางคนในที่นี้ใจดีกับคนอื่นมากแต่ใจร้ายกับตัวเองอ่ะtake care ดูแลคนอื่นขนมไม่ขาดสายปนเปื้อนป้อนสุดพลังอะไรเงี้ยนะคะตัวเองกินมาม่า ก็ได้ก็ยอมความสัมพันธ์ท็อกซิกเดียวที่เราควรจะมีคือความสัมพันธ์กับน้องแมวน้องหมาค่ะแต่กับคนด้วยกันเองอ่ะมันควรจะมีความแฟร์ในความสัมพันธ์นะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคซะหล่อสวยอะไรก็ทำไปนะคะอย่าทำให้เขาคิดว่าเราเป็นผักผลไม้เป็นปลาที่อยู่ในตลาดที่รอแบบว่าไร้ซึ่งชีวิตรอให้เขาซื้อไปทำกับข้าวเนาะนะคะแล้วก็ย้ายโฟกัสจากเรื่องเขาไปที่เรื่องอื่นบ้างก็ได้หรือบางทีแบบถ้าไม่เคยเดินทางท่องเที่ยว
ไปไหนเองไม่เป็นอ่ะต้องรออะไรเงี้ยมีแบบโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวเองก็ได้นะแล้วก็โพสต์รูปแบบฟีลที่แบบเราแบบอิสระมากแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมที่จะรับหรือโอเพนให้กับสิ่งใหม่ในชีวิตเนาะนะคะอยู่นิ่งๆสวยๆบ้างก็ได้ถ้าทำมาเหนื่อยแล้วค่ะนะคะแล้วมองลงมาให้โอกาสเขาในการที่เขาลองขยับขยื่นมาสินะคะบางคนเขาอาจจะชินก็ได้ค่ะกับการที่ได้รับโดยที่ไม่เคยฝึกในการเป็นผู้ให้เพราะว่าเรากลัวเขาไม่ทำเราเลยทำแทนตลอดมันก็มีการที่ติดกับการเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวหรือแบบไม่ทำก็ได้หรือมองเราแบบว่าต่อให้เขาไม่ทำเราก็ทำอยู่ดีอ่ะจริงๆความสัมพันธ์มันต้องเป็นทีมเวิร์กไงใช่ไหมคะทำคนเดียวก็เหนื่อยแย่สิถูกปะคะเนาะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนะคะที่ย้ายจากเรื่องราวของเขาบ้างก็ได้นะแล้วก็ให้มาโฟกัสการงานการเงินอาชีพของตัวเองเป็นหลัก Distance and time never keep us apart เขาบอกว่าต่อให้เรามีระยะห่างระยะทางหรือเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ไม่เคยทำให้ใจของเราสองคนห่างกันแท้จริงตัวไกลใจใกล้มั้งคะDon't worry, my dear. You're always perfect for me. เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะที่รักเธอ perfect เสมอสำหรับฉันก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยถามเขาตลอดรักฉันไหมแคร์ฉันหรือเปล่าฉันสวยไหมนู่นนี่นั่นต้องให้เขา affirm ตลอดขาดความมั่นใจนะคะจริงเขาบอกว่าคุณที่เป็นคุณก็น่ารักแต่คุณเชื่อมั่นในตัวเองบ้างก็ได้มันมีฟีลนี้ด้วยนะmiss you like crazy คิดถึงคุณมากคิดถึงคุณแทบแย่คิดถึงใจจะขาดปล่อยให้เขาคิดถึงบ้างก็ได้ค่ะทำไมเราจะต้องคอยคิดถึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะขออีกใบนึง I wanna make you feel happy ฉันอยากทำให้เธอมีความสุขทำไมหรอตลอดเวลาทำให้มีความทุกข์เยอะกว่าหรือเปล่า ขออีกสักใบสิอีกสัก2ใบละกันเนาะ I love youรักนะแต่ไม่ทำอะไรก็ไม่ไหวนะจ๊ะ I'm craving for the day that our bodies, hearts, mind, and soul will be merged together like an eternal flame เขาบอกว่าเขาเฝ้ารอวันที่กายและใจของคุณนะคะหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งนะคะถ้านานแล้วไม่เคยทำอะไรสักทีโอ้คุณไม่ต้องสแตนบายรอหรอกค่ะไปใช้ชีวิตของตัวเองก็ได้เนาะ